แค่นี้ก็รู้แล้วน็อตวิศรุตประกาศลั่นยกมรดกให้กับชมพู่จากกรณีเพจดังก็ได้ออกมาโพสต์ภาพน็อตวิศรุตและภรรยาคนสวยอย่างชมพู่อริยาโดยเป็นภาพสุดน่ารักมองตากันหวานพร้อมระบุข้อความเอาไว้อีกค่ะว่าและก่อนหน้านี้ในรายการสามแซ่บน็อตวิศรุตยอมรับว่าทุกวันนี้ครอบครัวต้องมาเป็นอันดับหนึ่งทำธุรกิจหมื่นล้านที่ทำอยู่ในตอนนี้ทั้งโรงงานการผลิตและจัดจำหน่ายสายฟ้าครบวงจรรวมไปถึงทรัพย์สินต่างๆก็มีการเขียนพินัยกรรมยกให้สี่ภรรยาสุดที่รักไปหมดแล้วถ้าผมเป็นอะไรไปทุกอย่างคือยกมอบให้กับชมพู่อริยาแต่เพียงผู้เดียวทุกอย่างที่เป็นของผมไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้นักธุรกิจหนุ่มยังบอกด้วยว่าหากวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับทันหันพินัยกรรมส่วนนี้ภรรยาสามารถเลี้ยงดูลูกๆทั้ง3คนได้อย่างสบายค่ะOh, oh, oh.